ความสุขของคนที่เกิดในวันพุธนะคนวันพุธเนี่ยนะมีความสุขที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีความคุ้นเคยมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นประจำคือเลยใช่ไหมวันพุธเป็นพวกใจกว้างใจบุญเราจะเห็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะสังเกตเลยนะคนวันพุธเนี่ยนะชอบช่วยเหลือคนชอบใจดีนะเป็นคนที่อัธยาศัยไม่ดีดีคนหนึ่งพูดจาเนี่ยนะโอ้โหพูดกับใครเนี่ยเขาก็รู้สึกดีรู้สึกว่าทำไมคนเนี้ยพูดแล้วเรารู้สึกว่าอารมณ์ดีจิตใจดีจังเลยคือเวลาที่เราฟังคนที่เขาอารมณ์ดีใช่ไหมจิตใจดีพูดเราก็รู้สึกว่าใจเราเนี่ยมันก็ฟูใจเรามันก็สะอาดใจเรามันก็รู้สึกว่าล่องลอยไปในที่สักที่หนึ่งที่มันรู้สึกมีความสุขนั่นแหละมันพูดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบที่จะพูดให้คนอื่นน่ะสนุกพูดให้คนอื่นน่ะมีความสุขนะคนเกิดพูดเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสุขกับการเป็นผู้ตามนะไม่ได้ชอบที่จะต้องไปแบบแสดงอำนาจบารมีนะต้องไปแบบนำใครต้องไปยิ่งใหญ่ไหมคนเหมือนพุทธเนี่ยตรงข้ามเลยเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบๆแต่พอพูดในทีนึงเนี่ยคนอยากฟังไม่ว่าจะพูดแล้วมีความสุขพูดแล้วตลกพูดแล้วสนุกพูดแล้วรู้สึกซาบซึ้งนะคนเหมือนพุทธจะเป็นอย่างนั้นนั้นความสุขคนเหมือนพุทธเนี่ยพอเห็นใช่ไหมเหมือนเขาเนี่ยเป็นคนมีดีอยู่ในตัวเยอะไงคนมีดีอยู่ในตัวนะเขาไม่พูดเยอะเขาก็ทำเฉพาะนะพูดเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นแล้วพูดแล้วรู้สึกคนเขาก็รู้สึกว่าอยากฟังเรื่อยๆความสุขของคนพูดนะชอบที่จะเป็นคนอิสระไม่ชอบที่จะทำอะไรแบบอยู่เขาเรียกนะในสิ่งที่อึดอัดมากๆถึงแม้จะเป็นพูดตามที่ดีนะแต่ลึกในใจแล้วมันเกิดคนพูดเนี่ยถ้าปลีกวิเวกได้เนี่ยสมัยนี้เขาเรียก introvert นะเป็นพวกเก็บเนื้อเก็บตัวนะกว่าจะไปง้างปากให้เขาพูดได้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจอะนะยากอันนี้อาจารย์ให้นึกภาพมีคนเกี่ยวกับพุทธเนี่ยเขาเนี่ยนะจะเก่งเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากเลยโอ้ให้พูดบนเวทีนะให้พูดหน้าชั้นให้ขึ้นพูดแบบเป็นการเป็นงานนี่สะดวกสบายเป็นเรื่องถนัดแต่พอจังหวะจะพูดความในใจของตัวเองโดยเฉพาะกับคนที่รักเนี้ยเขินแล้วก็มันมีความน่ารักตรงความขี้อายกันได้ไหมเพราะเราอาจจะเคยเห็นใครบางคนหลายคนที่พอขี้อายแล้วเนี่ยมันน่ารักเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีอ่ะด้วยความที่คนเกิดวันพุธเนี่ยมีความสุขใช่ไหมกับการโอภาปาศัยกับคนมักจะมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนมากแล้วก็มักจะให้เขาว่าให้ความจริงใจให้อะไรทุ่มเทให้คนอื่นสิ่งที่ต้องระวังก็คืออะไรโดนได้โดนหลอกได้คือเวลาที่เราเจอคนมันพูดเรารู้เลยว่าเขาว่าฉลาดแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีไงคนฉลาดก็ส่วนฉลาดนะแต่คนใจดีแต่บางทีอ่ะใจดีไม่เลือกกาลเทศะก็มีเยอะนะให้เห็นดังนั้นในทางปฏิบัติคนเกิดมันพูดหลายๆคนเลยอ่ะก็จะถูกชักจูงได้ง่ายอย่างพุธกลางวันเนี่ยถูกชักจูงแบบใสซื่อพุธกลางคืนเนี่ยถูกชักจูงด้วยเอาอะไรมาล่อเช่นเอาผลประโยชน์มาล่อเอาสิ่งที่เขาชอบหรือเอาดราม่ามาล่ออะไรทำนองเนี้ยแล้วถ้าหากมองในแง่ของความสุขอย่างหนึ่งของเขาอีกข้อหนึ่งก็คือเขาชอบพูดไงเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วคือเขาเนี่ยชอบที่จะสื่อสารสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะคนมันพุทธเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดคิดใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าจะคิดเรื่องของธุรกิจการเงินเนี่ย
ก็หัวคิดดีถ้าจะคิดเรื่องของการมีแผนในชีวิตนะเหมือนคนที่เขาเรียกนะมองการไกลถ้าเป็นเด็กนี่เขาเรียกจะเขยแดดนิดนึงคือจะวางแผนชีวิตไปไกลๆสังเกตดูนะคนพุทธเนี่ยมีคนรักตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงการสร้างอนาคตร่วมกันทำนองนี้อย่าไปคิดว่าเขาละเมอเพ้อพกนั่นคือสิ่งที่เขาถนัดในการที่จะคิดวางแผนแล้วก็มีความสุขกับมันด้วยถ้าเรารู้และเข้าใจคนบรรพชนเนี่ยนะเราอ่ะจะรักเขาไม่ยากเพราะว่าคนที่มีความสุขพร้อมที่จะมอบที่จะแจกจ่ายให้คนอื่นอย่างคนบรรพชนเนี่ยนะเขาเนี่ยสามารถนะที่จะทำในสิ่งที่เขาคิดทำในสิ่งที่วางแผนได้เสมออาจารย์ให้ข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าเวลาที่เราเจอคนบรรพชนเนี่ยแล้วเขาเนี่ยอยู่เงียบๆนะไม่ได้พูดกับใครก่อนแต่พอลองชวนเขาพูดลองชวนเขาคุยลองชวนเขาคิดจะถามเป็นคำถามกว้างๆไว้นะเขาจะแสดงความเห็นอย่างฉะฉานยิ่งเขารู้สึกว่าไว้ใจเราในฐานะที่เป็นคนคุ้นเคยกันรู้จักกันแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะได้อะไรดีๆจากเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอ่านชอบฟังและชอบพูดแล้วก็ถ้าเรามีแฟนที่เกี่ยวกับพูดนะไม่ต้องห่วงเลยเราไม่ต้องพยายามไปสร้างบรรยากาศอะไรเยอะเขาจะเป็นคนที่เปิดฉากการสนทนาการเจรจาจะคิดจะวางแผนให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปกินนะไปเที่ยวกันที่นี่นะจะใช้ชีวิตแบบนี้เราจะมีบ้านร่วมกันแบบนี้มีรถแบบนี้มีลูกตอนนี้ถ้ามีลูกนะเป็นผู้ชายจะตั้งชื่ออย่างนี้ผู้หญิงก็ตั้งชื่ออย่างนี้ก็แต่งตัวอย่างนี้ซื้อข้าวซื้อของมาเตรียมไว้คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบความสมบูรณ์แบบนะแล้วจะกังวลมากถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะดังนั้นอยากจะฝากชีวิตกับใครสักคนหนึ่งนะพิจารณาเกิดมันพูดเอาไว้คนที่อยู่ด้วยแล้วนะมีความสุขคนที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยการมีชีวิตชีวาถึงแม้ว่าเราอ่ะอยู่กับเขาเงียบๆไม่พูดอะไรอ่ะแต่เราก็รู้สึกอุ่นใจกับการที่มองโลกในแง่ดีของเขาระวังนิดเดียวข้อเดียวก็คือคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่โถกคนอื่นที่เป็นมือที่3ชักจูงได้ง่ายบางทีอ่ะด้วยความใจดีใช่ไหมด้วยความที่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะมาในรูปแบบที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยก็ไปหลงไปเชื่อเขาเป็นครั้งคราวเนาะแล้วคนเกิดวันพุธเนี่ยด้วยความที่ลักษณะที่เขาไม่ได้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองมากนักอ่ะคือมักจะใช้สมองในเรื่องของการคิดคำนวณความจำแต่สมองในส่วนของการแสดงความรู้สึกอ่ะมันไม่ค่อยทำงานดังนั้นเวลาที่เขารู้สึกอะไรอ่ะด้วยความที่วันพุธใช่ไหมเขาแสดงความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยเป็นเขาก็จะเก็บไว้ในใจเป็นคนขี้น้อยใจโดยที่เราอ่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างดังนั้นถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันพุธนะมันเขาดูแลรักษาดวงใจเขาหน่อยเขาเป็นคนน้อยใจง่ายพยายามนะคำแนะนำของอาจารย์ก็คือเราอยากให้เขามีความสุขนะพยายามให้เขาพูดมาเยอะๆโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเขาอะบางทีเราถามเรื่องอะไรนะการบ้านการเมืองนู่นนั่นนี่อะไรมันเป็นเรื่องที่เรื่อยๆไงแต่ถ้าถามเรื่องของความคิดความรู้สึกอะไรของเขาเนี่ยพอเขาพูดมาเขาจะมีความผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นวันพุธถ้าหากว่าอยากจะเสริมดวงชะตาของตัวเองเวลามาพบกับอาจารย์นะให้บอกอาจารย์ว่าอยากจะเน้นเสริมพลังที่ครบทุกอย่างทั้งการมีมหาเสน่ห์ให้คนต้องตาต้องใจมีบารมีให้คนเกรงอกเกรงใจแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองด้วยให้แจ้งอาจารย์ว่าอยากจะลงพิธีกรรมครอบเสียรเทพขุนแผนการครอบเสียรเทพขุนแผนนั้นนะจะทำให้ได้พลังครบเครื่องนะในหนึ่งพิธีกรรมเลยก็เป็นการเสริมพลังเข้าไปในตัวของคนเกิดวันพุธเนี่ยทำให้ลักษณะของวันของเรามันส่งพลังมากที่สุดแล้วจะครบถ้วนนะทั้งมีเสน่ห์ทั้งมีบารมีทั้งมีเงินทองครบทุกอย่างก็ขอให้วันนั้นมาถึงตัวเร็วนะคนเกิดวันพุธแล้ววันหนึ่งนะเราจะได้เจอกัน